สวัสดีท่านคนวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer Lite ค่ะสังเกตดาบของเราค่ะเราก็ใช้ตีนู่นตีนั่นตีนี่บ่อยนะแต่มันไม่พังเลยนั่นก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมของไม้ค่ะก็เลยได้รับ Enchant พิเศษมาเนาะ Ecological ค่ะตัวนี้แหละที่ทำให้ทุกๆทิกค่ะสามารถที่จะซ่อมตัวเองได้เนี่ยทุกอย่างมีค่ะตอนแรกมันใกล้พังแล้วนะพอทิ้งไว้เท่านั้นเลยค่ะสภาพฟื้นฟูกลับคืนมาดีๆโอเควันนี้เราจะทำอะไรเอ่ยเราจะทำให้ตัวนี้ค่ะเครื่องเลื่อยไม้ของเราทำงานอัตโนมัติได้ของที่ต้องใช้อย่างแรกไม้เคลือบค่ะแน่นอนแล้วก็สตริงแบบนั้นด้วยตามด้วยไม้สติ๊กเนาะอ่ะต้องใช้อะไรอีกไหมเนี่ยโอเคบดกันก่อนนิดนึงค่ะอยากได้ทองสักหนึ่งอันเนี่ยอ่ะได้มาแล้วกั้นบดแบบนี้ค่ะจะทำให้เราบดได้เรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราสับคันโยกเนี่ยมันใช้อาหารใช่ไหมเราก็ถือกองข้าวไว้ในมือค่ะเวลาค่าอาหารลดมันก็กินอัตโนมัติไปนี่ค่ะเก็บด้วยเลยพวกนี้สำคัญมากเราต้องการเชือกค่ะที่มันทำจากต้นไฟพวกนี้เพราะว่าเชือกแบบสตริงใช้งานไม่ได้มันไม่ใช่แบบของในมอดค่ะมันเป็นของปกติเขาก็เลยไม่ให้ใช้อ่ะก็ต้องอาศัยนี่แหละพืชชนิดนี้ค่ะเอาไปทำเป็นเชือกว่าไปเฮมนี้ค่ะถ้าแปลแบบง่ายๆเนาะมันก็คือกัญชาค่ะแต่เราคงไม่เอากัญชามาทำเป็นเชือกใช่ไหมแต่ว่ากัญชาค่ะมันก็เป็นพืชในตระกูลต้นปอต้นฝ่ายเราก็เลยเรียกมันว่าต้นฝ่ายนั่นเองกับสับไปเรื่อยๆค่ะหมุนๆปั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 นๆ มีอยู่แค่นั้นเลยค่ะหลักๆโต๊ะคราฟก็มี2อันใช่ไหมคะโต๊ะคราฟอันใหม่เนี่ยมันดูแบบทึบเนาะมองยากโต๊ะคราฟนี้ดูสว่างกว่าค่ะคราฟด้วยโต๊ะคราฟนี้แล้วกันมาเอ้ยยังไม่ได้เอาทองไปย่อยก่อนแซ่ใช่แล้วจะดิ่งตรงกลางแล้วก็คราฟเลยค่ะนี่วูดเดนเกียร์บ็อกซ์เมื่อมีเกียร์ก็ต้องมีเกียร์บ็อกซ์ใช่มั้ยเกียร์กับของเกียร์ค่ะแล้วก็เชือกทำอย่างนี้นั่นเองแล้วก็คราฟแกนค่ะ2อันก็เกินพอแล้วแล้วตามด้วยกังหันลมนี่โอ้โหเควสคอมพิวเตอร์รัวค่ะถือกังหันลมไว้ในมือเขาบอกว่ายิ่งสูงอ่ะลมมันยิ่งแรงแต่ว่าเราคงไม่เอาไปตั้งไว้บนนู้นหรอกค่ะมันก็ดูสูงไปก็ใช้ตรงนี้แหละเอาแบบใช้งานสะดวกเนาะลมไม่แรงไม่เป็นไร1 2 3 4 5ความสูงสัก5นี่เกินพอมั้ยดูสิโอเคเอ้ยหมุนแล้วค่ะนี่ไงประมาณ5บล็อกนี้สูงใช้ได้กังหันลมค่ะมาดูสิวางไม้เอ้ยนั่นแหละนี่ค่ะเห็นวะเราได้แผ่นไม้ได้อะไรบ้าง3อย่างเนาะเลื่อยไม้ค่ะได้ไม้ได้แผ่นไม้ค่ะแล้วก็ได้ซอดัสขี้เลื่อยนั่นเองเอ้ยดีสิ่งสำคัญคือแผ่นไม้ค่ะเพราะว่ามันหายากเอามาใส่ในนี้เลยไปถ้ามีหนังสัตว์ใช่มะรวมกับแผ่นไม้ค่ะเราก็จะได้เป็นหนังสัตว์ที่ผ่านการเคลือบโอ้โหมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะค่ะจัดสีรออะไรคือเลื่อยค่ะมันจะดังเฉพาะตอนที่เราทำการเลื่อยก็อย่างนี้ก็ดีนะคือถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะดังตลอดเวลานี่อันนี้คือแบบต้องเลื่อยไงดีงามเวลาไม่เลื่อยก็ไม่ได้ยินเสียงมันก็ดีนะได้ทั้งไม้ได้ทั้งแผ่นเปลือกไม้ค่ะดีมากใส่เข้าไปไว้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวเนี้ยก็ทำเป็นอัตโนมัติได้นะเครื่องบดของเราค่ะแต่เดิมบดด้วยมือใช่ไหมแต่ถ้าเรามีนี้แล้วเราก็บดอัตโนมัติได้จริงใช่แล้วมาเอาเลื่อยออกไปค่ะเพราะว่าเลื่อยไม่ค่อยได้ใช้อะไรในขณะที่เครื่องบดใช้เยอะค่ะมีเสียงใส่เข้าไปนี่เห็นวะทำงานได้ค่ะนั่นแหละร้อยเขาบดไปสิอู้ใช่เลยนี่ค่ะดรอปมาแล้วที่พื้นว่าแต่มันบดจากด้านข้างได้มั้ยหรือว่าบดได้เฉพาะด้านบน
วางแกนทางด้านนี้แล้ววางเครื่องนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ค่ะคือต้องบดจากด้านล่างหรือไม่ก็ด้านบนเท่านั้นด้านข้างน่าจะไม่ทำงานมั้งอ่ะด้านข้างไม่ทำงานจริงด้วยแต่ถ้าเป็นเครื่องเลื่อยไม้ด้านข้างทำงานได้มะเอ้ยนี่มันด้านบนใส่ตรงนี้เซ่นู่นอะทำงานได้ค่ะโอเคในวิธีนี้แหละคุณผู้ชมจะถามว่าทำไมเราไม่เพิ่มแกนใช่ไหมแกนมันต้องรอให้นู่นค่ะโตก่อนเรามีแค่แปลงเล็กนิดเดียวเรายังเพิ่มไม่ได้โอเคนี่ไงวิธีนี้เลยค่ะหาเชือกก่อนมันบดไป62อันที่เรามีเนี่ยก็น่าจะได้หลายอันอยู่นะแต่ก็ต้องรอการบดเนาะนี่ไงเห็นมั้ยร่วงมาเรื่อยๆค่ะเรามีไม้นี้นานี่ไงเอามันเลยอย่าได้รอช้าค่ะมีไม้เราก็ทำสิ่งหนึ่งที่เป็นของยุคโบราณได้ฮอปเปอร์ที่ทำจากไม้นั่นเองเออวางกล่องตรงกลางค่ะแล้ววางไม้แผ่นแบบนี้นั่นแหละฮอปเปอร์ค่ะนี่แหละวางกล่องไปเลยโอ้โหร่วงมาเรื่อยๆดีงามค่ะวางกล่องไปเซ่อย่างนี้เลยค่ะพื้นที่เท่าไหร่3คูณ3นี่แหละดูสิไอเทมที่ร่วงมาต้องเข้าสู่ฮอปเปอร์ค่ะที่ทำจากไม้วัดไม่ดูดเหรอจริงหรือเดี๋ยวนะไม่ดูดค่ะแปลว่ามันต้องแบบมีกล่องอยู่ด้านบนก่อนใช่ไหมแล้วจากนั้นถึงจะผ่านฮอปเปอร์นี้แล้วเข้ามาในกล่องนี้ได้ค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นในเมื่อฮอปเปอร์ไม้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใช้ฮอปเปอร์เลยค่ะตอนแรกเรามีความคิดที่เราจะใช้แบบไมค์คาร์ดวิดฮอปเปอร์แต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าฮอปเปอร์ธรรมดาก็พอมั้งไม่ต้องถึงขั้นไมค์คาร์ดหรอกใช่ไหมถ้าเป็นไมค์คาร์ดก็ต้องไปหาพาวเวอร์เรลอีกค่ะตอนนี้เราอยู่ในยุคโบราณทำขนาดนี้ได้ก็ดีแล้วใช่ไหมเออไปนี่เลยตรงไหนตรงกลางค่ะสิโอเคนี่คือตรงกลางค่ะก็วางกล่องไปแล้วก็วางแบบนี้เลยฮอปเปอร์ค่ะล้อมรอบนี่ขาดอีก2นี่ไงได้มาอีก1แล้วแล้วเหล็ก3ก้อนไม่พอเหล็กมีเยอะค่ะแต่ยังไม่ได้บดพอไม่ได้บดก็ไปเผาไม่ได้โอ้โหนี่มันสุดๆเลยมันต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนจัดไปบดเหล็กก่อนค่ะจะได้เอาไปเผามาได้อีก2อันแล้วค่ะวางไปเลยอย่างงี้โอเคดูใช้ได้แล้วไอเทมค่ะที่ถูกบดก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องโอ้ดีดีค่ะได้มาแล้วถ้าอยากให้ดีกว่าเดิมเราก็ต้องมีแกนมากกว่านี้ใช่ไหมโอเคใช้เชือกแบบนี้จัดไปเลยค่ะนี่แหละแล้วก็คราฟไปเลยแกน6อันแล้ววางฮอปเปอร์ไปแล้วก็นี่เลยมิลสโตนค่ะแล้วก็วางแกนไปเลยโอเคแต่ไอเทมเข้าไปในนี้ไอเทมนั่นไงว่าแล้วปัญหาเลยค่ะไอเทมถูกดูดเข้ามาในฮอปเปอร์ชัดเจนว่าแล้วที่เรากังวลนี้ใช่เลยค่ะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ใต้มิลสโตนค่ะต้องเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฮอปเปอร์ไม่งั้นไอเทมถูกดูดลงฮอปเปอร์หมดอ่ะโอเคทำงานได้สินะได้แน่นอนอย่างนี้ค่ะยังไงก็ได้เนี่ยแหละเสร็จเรียบร้อยกังหันลมที่ตัดไม้ได้แล้วก็บดแร่ได้บดเชือกได้ค่ะเอาไม้มาปั่นต่อนิดหนึ่งสิโอเคปั่นอีกรอบหนึ่งค่ะนั่นแหละได้แหละเราจะทำอะไรมันมีเควสหนึ่งค่ะตรงนี้เลยกระดิ่งลมนั่นเองคือพวกเกียร์ค่ะหรือว่าเกียร์บ็อกอ่ะ
ขาโดนน้ำไม่ได้ก็คือระหว่างที่เขาทำงานแล้วโดนน้ำค่ะเขาก็จะพังใช่ไหมเราก็ต้องมีกระดิ่งลมค่ะที่คอยหยุดการทำงานจ่ายกระแสไฟริสโตนค่ะเมื่อมีฝนตกนั่นแหละเอ้ยมีพายุเข้านะอะไรอย่างเงี้ยหยุดการทำงานซะกระดิ่งลมจะได้ไม่พังนั่นเลยค่ะอ๋อเชือกเดี๋ยวเราก็มีเชือกนี่เอ้าต้องใช้สตริงเพื่ออะไรอ่ะคือบางอันค่ะในเควสบังคับให้ใช้แบบเชือกที่ทำจากต้นไฟบางเควสบังคับเชือกที่ทำจากสตริงมันก็เชือกเหมือนกันแหละหน้าตามันยังเหมือนกันเลยแหมไม่เป็นไรค่ะได้ละนี่กระดิ่งลมค่ะเอามาใส่ที่ไหนปกติมันต้องใส่ตรงนี้อ่ะใต้นี้แต่ใต้นี้มันใส่ไม่ได้อ่ะมันต้องทำยังไงดีหรือแป๊บหนึ่งค่ะคือแบบนี้มันยังทำงานไม่ดีพอเพราะว่ามันจะพังค่ะเวลาที่ฝนตกใช่ไหมก็ต้องนิดหนึ่งนะแก้ก่อนโอเคตรงนั้นมีเกียร์บ็อกค่ะเราก็วางเกียร์บ็อกอีกอันนึงตรงนี้นั่นแหละแล้วก็กังหันลมจัดไปเดี๋ยวนะวางกังหันลมแล้วค่อยวางเกียร์บ็อกก็ได้ต่อบ็อกมาเซแบบนี้ดูที่หน้าใช้ได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าใช้ได้ค่ะรับพลังงานถูกทิศวางแกนต่อมาอ่ะหมุนได้ค่ะมันต้องหลายเกียร์บ็อกนิดหนึ่งของเกียร์นี่แหละวางตรงนี้เลยทีนี้เมื่อมีฝนตกค่ะเขาก็จะจ่ายกระแสไฟหยุดการทำงานของเกียร์บ็อกที่อยู่ตรงนั้นพอตัวแรกหยุดทำงานใช่ไหมคะตัวที่สองก็หยุดทำงานค่ะทีนี้เวลาฝนตกเขาก็จะไม่พังนั่นเองเอ้ยเดียแหละใช่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นระบบที่ง่ายๆค่ะอ่ะตัดไม้พร้อมบดพร้อมนี่ไงเดี๋ยวมาเขาก็บดไปเรื่อยของเขาค่ะเราก็ได้มาละเหล็กที่พร้อมที่จะเผาถ้าไม่ใช่ดัดอย่างนี้มันเผาไม่ได้อ่ะนั่นเลยค่ะคราวนี้ก็มีเหล็กใช้อย่างสบายแล้วในยุคกลไกนั่นเองมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้กล่องอาหารค่ะนี่อะไรกล่องอาหารอีกแล้วนี่กล่องอาหารรางวัลสิ้นคิดเลยค่ะอ่าแมทเทอเรียลโอเคคือแบบถ้าให้อาหารมาคือเป็นรางวัลที่เราไม่ต้องการเท่าไหร่แล้วกล่องอะไรกล่องอาหารคือแบบไม่รู้จะให้อะไรให้กล่องอาหารแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแม่มันมีกังหันลมเวอร์ชันอัปเกรดใช่ไหมเนี่ยใช่เลยค่ะและอะไรบ้างโอ้ใช้เชือกค่ะล้วนๆเลยกังหันน้ำต้องใช้อะไรเอ่ยโอ้สตีลต้องวัดไหนอะมี2อันเลยอะ เอ้ยจะวัดไหนอะถ้าสตีลเราน่าจะมีนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเราคิดว่าเรามีคือแบบเราไม่ได้คาดหวังสตีลจากนู้นจากนั้นจากนี้นะแต่เรารู้ว่าเรามีพวกไอเทมขยะที่ทำจากสตีลค่ะจะพวกเนี้ยได้ไหมสตีลเออเอาไปบดได้ไหมให้ได้เป็นสตีลก้อนมาแล้วเราก็จะได้ไปหลอมใหม่ให้กลายเป็นสตีลค่ะดูสิคิดได้ยังไงเนี้ยว่าจะเอามาบดเฮ้ยเอาไปบดไม่ได้แต่เราเอาไปหลอมได้ใช่ไหมเออนี่คืนสภาพย้อนกลับค่ะให้กลายเป็นสตีลอิงก็ตธรรมดามันทำได้นะแต่ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ความร้อนสูงพอที่จะหลอมได้เนาะเก็บไว้เก็บไว้นี่แหละแหล่งหาสตีลของเราค่ะกองแมทเทอเรียลเปิดมาได้กี่อันอะโอ้ยอย่างละอันแร่โครมค่ะแล้วก็อลูมิเนียมอาหารโอ้มียาเอ้ยไม่มันคืออาหารค่ะอ่ะก็อย่างที่เห็นเยอะนั่นน่ะเอ้ยตอนแรกนึกว่าได้อย่างละชิ้นไม่ค่ะเยอะเลยกินสิได้เอฟเฟกต์อะไรสปีด2ระยะเวลา1นาทีครึ่งค่ะวิ่งเร็วสินะนี่เอ้ยปั๊บเดียวค่ะวิ่งปื๊ดสปีดมันก็เร็วแหละนี่เฮ้ยเร็วดีชอบเดี๋ยวมึนค่ะเดี๋ยวมึนวิ่งเยอะไม่ดีอู้อาหารให้มาแซนด์วิชชีสเออเยอะขนาดนี้ก็ดีนะเนี่ยหมดปัญหาเรื่องอาหารไว้สักพักหนึ่งแต่ข้าวเราก็มีเยอะอยู่แล้วค่ะใส่เข้าไปสิอ้าว
เต็มแล้วอู้แอปเปิลทองคำชอบไปเลยเก็บค่ะถ้าคุณผู้ชมถามว่าพี่ทำไมไม่ทำพี่ปลูกผักอัตโนมัติพี่เก็บผักอัตโนมัติอันนี้มันเป็นม็อดนะคะแล้วมันเป็นม็อดที่เรียงลำดับตามวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะเรายังทำเครื่องจักรอัตโนมัติแบบนั้นไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมตอนนี้ค่ะเรายังอยู่ในยุคโบราณอยู่เลยมันก็เป็นโบราณน่ะในยุคขยับขึ้นมานิดหนึ่งค่ะก็คือกลไกมันยังไม่ใช่แบบถึงอุตสาหกรรมเครื่องจักรดิจิตอลอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่อัตโนมัติเยอะค่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเกิดมาปุ๊บจะให้มีรถยนต์เลยมันก็ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องอาศัยแบบจักรยานกันก่อนจักรยานยังไม่มีเลยเป็นรถเข็นโบราณแล้วกันค่ะเราทราบว่าควายในอนาคตเนี่ยมันอาศัยพวกเชือกเยอะเลยนี่แหละแปลงปลูกพืชเนี่ยต้องขยายเพิ่มกันนิดนึงคุณผู้ชมคะเราก็ได้กังหันลมมาแล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะมันทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะเรายังรู้สึกว่ามันช้าอยู่แต่ช้าแต่ก็อัตโนมัติเนาะมันก็ดีค่ะชีวิตของเราก็สบายขึ้นอีกนิดนึงแล้วต่อไปค่ะก็น่าจะมาทำพวกกังหันน้ำเห็นเขาว่ากังหันน้ำมันดีกว่ากังหันลมค่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเอพิโซดต่อไปเนาะตอนนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ